ก็เมื่อที่แรกก็ปวดตามคอตามแขนเข่าปวดหมดทุกข้อแหละแล้วก็ไปหาหมอตามคลินิกหมอให้ยามาประมาณไม่กี่วันหรอกพอกินยาหมดมันก็เริ่มปวดอีกจนหมอให้ไปเจาะเลือดแล้วก็ผลเลือดมาดูว่ารั่วเป็นโรคเกาต์ก็รักษาเรื่อยมาก็มันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะจน20กว่าปีนะที่เป็นน่ะแล้วก็มาเจอหมอที่นี่แหละมาเอายาของหมอไปกินอาการดีขึ้นแล้วจนมาเจอไบโอแอคทีนปลาไหลแดงนี่แหละเอามาเสริมเข้าก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะก็ยังมีอาการปวดอยู่นะหัวเข่าอ่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเบาขึ้นมากหมอบอกว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าสมุนไพรเหมือนยาหลวงทั่วไปเนี่ยมันระงับได้แค่ชั่วคราวพอหมดฤทธิ์แล้วมันก็ปวดอีกก็ดีใจที่ว่ามาเจอยาสลายแดงอีกอย่างนะมาช่วยเสริมขึ้นให้ขามีกำลังเมื่อก่อนฉันเดินไปแล้วก็พับลมไปเฉยๆตั้งแต่ใช้ไบโอเอทินมานี่นะรู้สึกว่ามันกำลังมาดีขึ้นนะกำลังแขนกำลังขามีแรงเมื่อก่อนเนี่ยมันลมบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ลมเมื่อจะว่าเราแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วอยากจะกินต่ออีกว่าจะกินต่อไปเรื่อยๆนะแต่ลายแดงเนี่ยมันดีกับสุขภาพมาก